ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมตูนปิยชาติประสอนดูคติ Riding Instructor วันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับหากท่านจำเป็นต้องจอดรถบนเนินบ่อยครั้งนะครับที่เราเดินทางขับขี่รถท่องเที่ยวแล้วเราเลือกไม่ได้ที่จะต้องจอดรถบนพื้นราบตลอดเวลาเรามาดูกันว่าการจอดรถบนเนินให้ปลอดภัยนั้นมีขั้นตอนง่ายๆอย่างไรบ้างครับเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการจอดรถบนเนินให้ปลอดภัยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์โดยที่ไม่ต้องเข้าเกียร์ว่างค่อยๆวางขาตั้งลงผมแนะนำว่าให้วางขาตั้งอยู่ด้านต่ำของสโลปหลังจากลงรถแล้วค่อยๆหักแฮนด์ไปทางซ้ายให้สุดเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้รถของท่านก็จะจอดบนเนินได้อย่างปลอดภัยโอกาสที่รถจะไหลเกิดความเสียหายก็น้อยลงนะครับหลังจากที่เราจอดรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะเห็นว่ารถอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องจอดรถบนไหลทางด้านขวาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยนิยมจอดกันนะครับถ้าท่านจำเป็นต้องจอดบนไหลทางด้านขวานะครับผมแค่ให้ท่านหักแฮนด์ไปทางขวาสุดนะครับโอกาสที่รถจะล้มบนสโลปก็น้อยลงวิธีการนี้เป็นวิธีการเดียวกันผมได้แนะนำไปเบื้องต้นสำหรับท่านที่ยังมีข้อสงสัยหรือต้องการแสดงความคิดเห็นท่านสามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่คอมเมนต์เซ็กชันนี้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทางขับขี่หรือกิจกรรมของทาง DID ท่านสามารถติดตามได้จาก Facebook ดูคติไทยแลนด์หรือสอบถามผู้จำหน่ายดูคติทุกแห่งขอบคุณครับ